น้องต่อยนะยังตามหาตัวไม่เจอสักทีหนึ่งเลยนะครับลุงแจ้ดังทั้งประเทศแล้วจ้าถูกต้องช็อต <c oughs> ฟิวกันไปเ <c oughs> นี่ยนะแต่ว่าการสอบถามข้อมูลจาก บุคคลแวดล้อมเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นคนสนิทที่ในหลังไว้ใจนะฮะเขายืนยันนะครับว่าในหลังให้การว่าพาน้องต่อเนี่ยไปที่อูวังอีสังเป็นบ่อตกปลานะฮะคำให้การแบบนี้เนี่ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะเขาตั้งข้อสังเกตว่าเออในคนนี้เนี่ย สติไม่ดีหรือเปล่านะครับน้องเพลงนัชชาผู้สื่อข,ข่าวช่อง8นะครับของเราก็ยังคงติดตามความคืบหน้าในการหาตัวไปของน้องต่อหนูน้อยวัยแเดือนอย่างปริศนาในพื้นที่อําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางบุญล้อมมั่นคงอายุ55ปีที่เป็นคนให้เบาะแสว่าเห็นให้หลังขี่รถจักรยานแล้วก็นําเด็กใส่ตะกร้าหน้ารถเดินทางเข้าพบ ตำรวจสบพบางหลวงนะฮะให้ปากคําเพิ่มเติมครับรวมทั้งพาไปชี้จุดที่พบในรังแล้วก็เด็กน้อยที่คล้ายกับน้องต่อจริงนะฮะขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้ไปพูดคุย กับนางสวยเป็นนามสมมุตินะครับซึ่งเป็นคนที่ในหลังไว้วางใจเล่าให้ฟังแบบนี้ตำรวจให้ช่วยพูดคุยกับในหลังเนาะโดยในหลังเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปซื้อขนมที่บ้านน้องต่อเนาะตอนนั้นเนี่ยน้องต่อเดินมาเกาะที่ขาก็เลยอุ้มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะพาไปเที่ยววังอีสังวังอีสังเนี่ยเป็นบ่อปลานะครับที่ตำรวจไปนค้นหาเมื่อวานนี้จากนั้นเนี่ยเมื่อพาเด็กไปถึงปุ๊บก็วางน้องไว้เฉยเฉยที่ใต้ต้นไม้แล้วตัวเองเนี่ยก็กลับมาอาบน้ําที่บ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าจากสีเหลือง เป็นสีน้ําเงินแทนนางสวยบอกได้ว่าแม้จะถามกี่ครั้งในหลังก็บอกแบบเดิมเส่วนตัวนางสวยเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งเนาะเพราะว่าในหลังเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยทางจิตครับฟังเสียงของคนที่ในหลังไว้ใจครับถ้ามันไม่จริงอะ่ะแล้วมันจะพูดซ้ำหลายรอบทำไม,มก็ยังงงอยู่แล้วก็เหมือนว่าเราก็จะไปเลาะถามให้ได้อ่ะจะได้จบ,จบไปซะมันก็บอกคําเดิมมันเนี่ยเพราะว,ว่างีสั่ง เราก็ากว่า,าไอ้นีอยอย่มันจังกจสั่งได้ยังไงวะมันมันมันติไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วมันก็พาไปถูกด้วนะเมื่อวานเนี้ยขึ้นรถไปพาไปเออแล้วจุดนี้ไม่เจอถามบ,บอกอีกหน่อยอหน่อยถอยหลังมาหน่อยะถอยหลังมาแล้วให้มันเดินมันก็ชี้ตรงนี้แล้วบอกว่าเอาไปวางไว้เฉยไม่ร้องหรอกเดี๋ยวมันเดินกลับบา้านเองมันพูดอย่างเงี้ยอ่าเลยกลับเขาบอกว่าเนี่ยในหลังเนี่ยเอาเด็กนะ นั่งตะก้าหน้ารถจัก,กรยานไปแบบนี้ชาวบ้านก็เลยจําลองเหตุการณ์กัน,กนเลยเนาะเอาเด็กวัยแปเดือนเนี่ยเท่ากับน้องต่อมานั่งที่ตะกาหน้ารถจัก,กรยานแบบนี้นะครับเพื่อที่จะปั่นไปรอบหมู่บ้านปรากฏนั่งไม่ถึง1ิบนาทีอะ่ะโอ้มันอึนอดอัดเนาะใครจะไปนั่งได้นะครับค่ะ <c oughs> โอ้เด็กร้องจักเลยฮะ <c oughs> อ่าโอ้แล้วก็จะลงจากรถนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยนะฮะที่ในหลังเนี่ยจะพาน้องต่อนั่งหน้ารถจักรยานไปจนถึง <c oughs> <c oughs> จุดที่อ้างได้เพราะว่าต้องผ่านถนนเส้นใหญ่ด้วยนะฮะเอนน่ารักอยู่นะครับไปนั่งบีบอย่างนง้แล้วก็ปั่นไปรอบอ่ะมันระยะธางมันก็ไกลอยู่นะครับขณะที่ชาวบ้านบอกว่าไม่เชื่อนะว่าในหลังจะพาเด็กไปได้จึงอยากให้ตำรวจตรวจสอบให้ละเอียดเพราะว่าไม่อยากให้มีแพะรับบาปเกิดขึ้นกับคดีนี้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง